สถานการณ์การระบาดของโควิดในประเทศไทยก็กลายเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตามองกันต่อไปเพราะว่าขณะที่หลายคนเห็นตัวเลขผู้ติเดเชื้อเบาลงนะครับการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนนั้นดูเหมือนว่าจะกําลังขยายตัวขึ้น มากขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดสิ่งที่ทําให้คนไทยจํานวนมากเกิดความวิตกกังวลก็คือการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งตอนนี้นะครับเกิดขึ้นที่กาลสินจากการเชื่อมโยงกับ2อสามีภรรยาที่กลับจากประเทศเบลเยียมในวันที่12ธันวาคมนะครับล่าสุดมีรายงานนะครับว่าในกรณีกาลสินนั้นคลัสเตอร์โควิด จาก2อสามีภรรยาชาวเบลยเยียมนั้นทะลุ64ลรายไปเรียบร้อยแล้วนะครับการสินซึ่งผู้ติดเชื้อต่ำมาเป็นเวลานาน,านพุ่งพรวด64ลราย แต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นมากกว่า6ตัวเลข64รายคือในจำนวน64รายนั้นคลัสเตอร์นี้เป็นผู้ติดเชื้อโอมิครอนนะครับ19รายเข้าไปแล้วนะครับดังนั้น64เป็นโอมิครอนไปแล้ว19นะครับก็คือเกือบจะราวๆหนึใน3ตอนนี้นะครับมีการติดตามกันอยู่ว่าแล้วอีก45รายที่เหลือเนี่ยนะครับจะเป็นสายพันธุ์โอมิครอนหรือไม่อย่างไรนะครับนี่คือสถานการณ์ใหม่ที่หลายคนเริ่มกังวลกันมากขึ้นเรื่อยๆว่าในสุดแล้ว นั้นการระบาดภายในประเทศนั้นน่าจะหลีกเลี่ยงได้ยากและเมื่อมันระบาดนั้นวงจรของการระบาดก็น่าจะรุดเร็วเหมือนที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆนะครับล่าสุดแม้กระทั่งอธิบดีกรมสรรพากรนะครับก็มีการออกมาถแถลงนะครับว่าท่านติดโควิดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นการติดโควิดในช่วงที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่งจะไปร่วมถแถลงม,มาตรการของขวัญปีใหม่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับแต่ว่า ในกรณีที่บดีนั้นยังไม่ได้มีการถแถลงว่าเป็นโควิดสายพันธุ์อะไรรวมทั้งไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่ารักษาตัวเองอยู่ที่ไหนแต่นี่คือสถานการณ์ใหม่ในประเทศไทยนะครับความกังวลของสายพันธุ์โอมิครอนที่เกิดขึ้นในเวลานี้นั้นทําให้ตอนนี้ปัญหาเรื่องการจัดงานเขาดาวก็เริ่มเป็นประเด็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเกิดปัญหาที่ทางกรุงเทพมหานครนั้นถแถลงว่า กรุงเทพจะงดจัดงานปีใหม่ในส่วนของกรุงเทพเองนะครับรัฐบาลออกอาการหงุดหงิดงุนงานนะครับเพราะว่าพอกทมอบอกว่าจะงดจัดงานปีใหม่ของกทมอเองซึ่งก็หมายถึงงานส่วนมนต์ข้ามปีด้วยนะครับหรือว่าหมายถึงการจัดงานอื่นๆที่ลานกทมด้วยนั้นนะครับทำให้เกิดความกังวลกันว่าพื้นที่อื่นๆในกทมจะต้องมีการงดจัดงานปีใหม่ไปด้วยหรือไม่นะครับเรื่องนี้ผมเคยตั้งข้อสังเกตไว้ในรายการตาสว่างนะครับทาง voice online และ YouTube voice tv เวลาบ่ายสองไปแล้ว ว,ว่าในสุดนั้นการที่กทมประกาศงดจัดงานในส่วนของกทมนั้นมันจะกลายเป็นแรงเวี่ยงให้ภาคธุรกิจนั้นก็จะต้องงดจัดงานปีใหม่ของภาคธุรกิจ ไปด้วยโดยปริยายต่อให้รัฐบาลจะบอกว่าไม่ได้ห้ามภาคธุรกิจก็ตามนะครับวันนี้นะครับในที่สุดแล้วนั้นมีความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการจัดงานเขาดาวปีใหม่เกิดขึ้นอย่างน้อย2จุดนะครับจุดที่1คือที่นนทบุรีนั้นประกาศแล้วว่านนทบุรีขอยกเลิกจัดงานขึ้นปีใหม่ประจําปีนนทบุรียกเลิกแล้วนะครับเป็นงานทําบุญเป็นงานตักบาตรข้าวสารอาหารนะครับไม่เอาแล้วเพราะว่าแต่ละปีที่จัดมีคนมาร่วมเป็นพันๆคนตอนนี้กังวลว่าจะเกิดการระบาดของโอมิคอนขอเลิกไป น,นะครับส่วนห้างสปปรรพสินค้าชื่อดังแยกราชประสงค์ซึ่งถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองปีใหม่ในช่วงหลังๆมานานนั้นในที่สุดนั้นก็มีการประกาศว่ายกเลิกการจัดเค้าดาวปีใหม่ไปแล้วนะครับใครที่คาดหวังว่าปีใหม่ปีนี้นะครับจะไปตัวตัวราชประสงค์ดูคอนเสิร์ตนะครับดื่มเต้นนะครับมีความสุขเค้าดาวไปไม่มีแล้วนะครับยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วเป็นมติอย่างเป็นทางการของห้างแล้วแล้วก็น่าสนใจนะครับว่า การประกาศของห้างนั้นทันทีที่ประกาศนั้นได้รับขันชื่นชมนะครับไปดูความเห็นใน f a c e b o o k หรือว่าในเพจของห้างนั้นส่วนใหญ่ชมว่าดีมากนะครับเป็นหน่วยงานเอกชนที่คิดถึงส่วนรวมรับผิดชอบต่อสังคมนะครับบางคนก็บอกว่าคิดถูกแล้วติดขึ้นมาห้างต้องรับผิดชอบนะครับดังนั้นน่าสนใจว่าขณะที่ก่อนหน้านี้หลายคนมองว่า ถ้าเกิดมีการยกเลิกจัดงานนั้นเสียงบ่นจะกรหึมปรากฏว่าไม่ใช่นะครับปรากฏว่าเสียงของประชาชนส่วนใหญ่สะท้อนว่าดีนะครับห้างรู้จักมีสํานึกเพื่อส่วนรวมนะครับตอนนี้สถานการณ์การระบาดของโอมิคอนกลายเป็นปัจจัยที่กําลังสร้างความปั่นป่วนไปทั่วโลกนะครับตัวเลขของนักท่องเที่ยวทั่วโลกตอนนี้ทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องเว็บไซต์ f ฟ y a w a r e c o m มีการประกาศแล้วนะครับว่า ตัวเลกเที่ยวบินต่างๆทั่วโลกที่ระงับช่วงคริสต์มาสอีฟจนถึงปัจจุบันนะครับเลิกไปแล้ว4,500เที่ยวนะครับและมีการเลื่อนการเดินทาง10,000เที่ยวเนื่องจาก ความกังวลว่าจะเกิดการระบาดของโควิดดังนั้นนี่คือสถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับสำหรับสหรัฐอเมริกานั้นมีการประกาศแล้ว่าจะยกเลิกการห้ามคนแอฟริกาใต้เข้าประเทศนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าแปลว่าสหรัฐอเมริกาเริ่มมีความเชื่อมั่นว่าวัคซีนที่มีอยู่นั้นจะสามารถสกัดการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนได้หรือไม่นะครับนี่ถือว่าเป็นท่าทีที่น่าจับตามองอีกเช่นเดียวกันในกรณีของประเทศไทยมีภาพที่ ค่อนข้างร้อนแรงในโซเชียลมีเดียนะครับเป็นภาพจากทวิตเตอร์ของมติชนสุดสัปดาห์นะครับภาพบรรยากาศของการเดินทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิขาเข้านะครับคนหนาตานะครับจำนวนคนนั้นประมาณไม่ได้แต่ว่าจากภาพที่อยู่ซ้ายสุดของกล้องไปจนถึง ท้ายแถวของกล้องอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนั้นจํานวนคนก็น่าจะเป็นหลักร้อยหรือหลักพันแออัดกันแน่นสนามบินสุวรรณภูมิขาเข้านะครับเนื่องจากเป็นจุดตรวจสกัดเรื่องนี้มองได้สองแง่นะครับมองว่าทางการไทยนั้นเข้มงวดเข้มข้นในการดูแลไม่ให้มีการระบาดของโควิดก็ได้แต่ว่า ในการควบคุมไม่ให้มีการระบาดนั้นจํานวนคนที่แออัดแบบนี้ก็มากไปหน่อยเหมือนกันดังนั้นก็คงจะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่สนามบินนะครับบริหารจัดการให้ดีนะครับคัดกรองคนให้ดีแต่ในการคัดกรองนั้นไม่จําเป็นต้องเอาคนไปกองกันเป็นร้อยอย่างที่เห็นกันอยู่ในภาพนะครับ